คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่การพรบ.งบประมาณที่มีการยื่นคำร้องไปของพรรคฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ2563ในวันและเวลาดังกล่าวคือการลงในวาระที่2และที่3ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ศาลก็เลยให้คำแนะนำว่าให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่2และวาระที่3และข้อสังเกตของคณะกรรมการเมื่อทางสภาเราคิดว่าศาลจะส่งหนังสือโดยตรงมาให้กับสภาในเย็นวันนี้นะครับคือวันที่เท่าไหร่วันที่7ค่ะวันที่7นี้นะครับทางสภาก็เลยโดยท่านประธานสภานะครับก็ได้ดำริว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศชาตินะครับดังนั้นก็เลยท่านมีดำริที่จะให้มีการประชุมเรื่องนี้เพื่อดำเนินการตามศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้าเลยทีแรกท่านก็จะให้มีขึ้นในวันพุธที่12นะครับแต่เนื่องจากคนนี้ครับสายครับใจความก็เริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าศาลได้บอกว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการพิจารณาลงมติในวาระที่2วาระที่3และข้อสังเกตของคณะกรรมการให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญให้พิจารณาปกติค่ะพี่แล้วทีนี้เมื่อมีคำว่าพิจารณาเพิ่มมานะครับก็หมายถึงว่าจะต้องมีการอภิปรายอ๋อก็คืออภิปรายด้วยผู้ที่สมวนคำแปลยติไว้ที่แปลยติวันนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์อภิปรายคือพิจารณากันใหม่ก็คือคำแปลยติให้มีสิทธิ์ใช่ครับอย่างนี้กี่วันนะพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้ประหยัดเวลาฝ่ายวิปทั้งสองฝ่ายก็อาจจะหารือกันครับเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติก็คือคนที่พูดไปแล้วนะครับที่คิดว่าตัวเองได้แสดงความคิดเห็นไม่ทั้งหมดแล้วก็อาจจะถอนที่จะไม่พูดแสดงความคิดเห็นซ้ำนะ